ทึ่งเสียวกำลังสองหลังจากช่วงที่แล้วเราได้เห็นความสามารถในการหลุดจากพันธนาการในรูปแบบต่างๆของคริสตัลไปกันแล้วทั้งไฟทั้งน้ำที่ถูกเพิ่มเข้ามาทำให้การแสดงน่าตื่นเต้นมากขึ้นในช่วงนี้ติดตามต่อได้เลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราย้ายสถานที่ครับมาที่สระใหญ่แห่งนี้ซึ่งเคยลงสระใหญ่อย่างนี้ไหมครับยังไม่เคยครับนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกจะทำให้รายการเราดูครับผมและที่สำคัญครับอุปกรณ์เตรียมไว้เรียบร้อยนี่โซ่และนี่คือกุญแจครับที่จะใช้ล็อกลองไขดูครับไขดูดีดเปาะเสียบได้ออกด้วยแล้วก็เดี๋ยวล็อกนะนี่อันนี้ครับหนึ่งดอกหนึ่งดอกครับมีอีกหลายๆดอกในนี้หยิบมาแล้วก็นะครับมาเก็บไว้ผู้ช่วยเก็บไว้แยกไว้ก่อนแยกไว้ดอกที่สองเสียบปุ๊บไขไขไม่ออกค่ะอันเดียวกันเลยครับแล้วก็มีอีกหลายๆดอกอันนี้ผมไขหมดเลยนะไม่ออกครับ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 คราวนี้เดี๋ยวผมจะแยกออกมาพี่จะถือไว้อันนี้ครับอันนี้คือไขไม่ออกนะฮะนี่คือที่ไขออกครับผมใส่มาก่อนครับหนึ่งนี่ไงอันนี้คือที่ไขออกถูกต้องที่เหลือนี่ไม่ออกผมจะค่อยใส่เข้ามาให้เห็นเลยเดี๋ยวผมจะเอาขวดนี้ที่มีดอกที่ไขได้และไขไม่ได้ลงไปในน้ำแล้วผมจะเลือกขึ้นมันในการไขผมก็คือผมจะต้องเลือกดอกที่ไขได้นะออกมาคุณต้องมีเวลาและคุณต้องจำกัดเวลาว่าคุณจะต้องหากุญแจให้เจอในระหว่างนั้นคุณก็โดนมัดอยู่ด้วยครับพันธนาการอยู่นี่จะใช้โซ่มัดผมไปด้วยโอ้โหสำหรับในการแสดงในครั้งนี้คริสตัลจะทำการพันธนาการตนเองด้วยกุญแจและโซ่ซึ่งกุญแจที่จะสามารถไขแม่กุญแจได้มีเพียงดอกเดียวเท่านั้นและที่สำคัญครับการที่ให้จมน้ำโดยที่ไม่ขึ้นหายใจก็ต้องมีนี่ตะกั่วต้องถ่วงตัวคุณไว้ใต้น้ำนอกจากจะมีอุปกรณ์การพันธนาการแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการถ่วงให้คริสตัลจมลงไปใต้สระน้ำนั่นก็คือตะกั่วนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งก้อนหนึ่งก็หนักเกือบ1กิโลกรัมเป็นจำนวนทั้งหมด5ก้อนซึ่งมีน้ำหนักเกือบ5กิโลกรัมเรามาทดสอบนะครับว่าหลังจากที่น้องคริสตัลเนี่ยเอาตะกั่วถ่วงตัวเองแล้วเนี่ย5ลูก5ก้อน1 2 3 4 5ดูครับว่าเขาจะจมรวดเร็วแค่ไหนนะครับเอาละฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับลองทดสอบความถ่วงของตะกั่วดูว่าจมจริงหรือเปล่านะครับครับผมเชิญได้เลยครับวันนี้ทีมใต้น้ำของเราก็รอเซฟตี้นะครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต้องทีมนะฮะครับผมวิ่งจมเลยท่านผู้ชมจมลงไปเลยอะทำไงอะโอ้ยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเป็นไงบ้างครับดึงเราสู่ใต้ท้องเลยไหมโอ้ยดิ่งลงไปเลยครับดิ่งลงไปใต้ท้องน้ำเลยครับต้องปลดถ้าเกิดไม่ปลดที่ผมขึ้นมาไม่ได้ต้องปลดนะใช่ครับขึ้นชื่อว่าการแสดงเสี่ยงตายนั่นก็หมายความว่าความผิดพลาดอาจนำมาซึ่งการเสียชีวิตทางทีมงานรายการอึ้งทึ่งเสียวของเราก็ได้มีทีมดูแลความปลอดภัยอยู่ใต้น้ำนะครับพร้อมติดถังออกซิเจนพร้อมกับการทำการซักซ้อมการเคลื่อนไหวใต้น้ำเผื่อว่าเกิดการผิดพลาดขึ้นมาก็จะสามารถเข้าช่วยเซฟความปลอดภัยให้ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมพี่ตั้งครับจะใส่กุญแจแต่พี่ต้องเป็นคนล็อกใส่กุญแจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพันธนาการตอนนี้เลยนะครับก็นะมาเอามาลองเก็บไว้ให้ต่อเก็บไว้มาด้านหลังนะนี่นะเอาละเรียบร้อยกุญแจครับและนี่ก็คือกุญแจที่มีอยู่หนึ่งดอกที่จะไขได้ครับและอีกหลายๆดอกที่ไขไม่ได้ครับครับผมต้องถามน้องคริสตัลก่อนว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ตอนนี้ 99% ครับผมได้ข่าวว่าทำครั้งแรกด้วยครับผมถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะเกิดจากไหนคิดว่าน่าจะเกิดจากอย่างเช่นอย่างแรกนะครับเรื่องสภาพอากาศตอนนี้ครับเป็นไงมันก็คือตอนนี้ข้างบนมันอาจจะร้อนในน้ำอาจจะเป็นน้ำเย็นไงพี่แล้วก็เรื่องอุปสรรคในการไขกุญแจในข้างล่างคือผมจะต้องรีบเลือกอันที่มันเป็นดอกที่ดอกเดียวนั้นไขเอาให้ได้ถ้าเกิดผมเจอผิดดอกหลายอันเนี่ยผมอาจจะหมดอากาศก่อนถูกต้องแล้วระบบหายใจล่ะก็ต้องผมก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องอดทนให้ได้นานที่สุดครับเอาละงั้นเดี๋ยวทีมงานของเราวางกล้องครับทีมตะกล้องใต้น้ำพร้อมนะครับพร้อมแล้วคู่เดียวลุยเลยครับผมและนอกจากนี้
คริสตันยังจะเพิ่มระดับความเสี่ยงตายเข้าไปอีกนั่นคือกุญแจมือต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าด้วยทุกสิ่งที่พันธนาการตัวคริสตันรวมไปถึงแรงดันน้ำเขาจะสามารถหลุดจากพันธนาการนี้ไปได้ยังไงตอนนี้เราพันธนาการน้องคริสตันหมดแล้วครับทั้งแขนทั้งคอทั้งเอวและก็มีเพียงกุญแจที่อยู่ในขวดน้ำขวดนี้ที่จะไปปลดตัวเองและก็มีแค่ปลดเซฟตัวนี้เอาละพร้อมไหมครับพร้อมครับผมตั้งใจให้เต็มที่ทีมงานพร้อมไหมครับดูได้น้ำคงจะรู้เรื่องแล้วฮะอ้าวพร้อมแล้วไปเลยครับไปแล้วครับท่านผู้ชมอยู่ใต้น้ำตอนนี้เขาจะปลดพันธนาการออกมาได้หรือไม่ตอนนี้กุญแจมือออกมาแล้วเอาละครับเหลือขวดน้ำเป็นกุญแจที่จะต้องโอ้โหอีก6ดอก7ดอกนะครับใช่ไหมใช่หรือไม่เอาละครับตอนนี้ก็อุ้ยผ่านไป30กว่าวินาทีแล้วครับตะกั่วก็ทวงตัวอยู่พยายามไขเอ้าหลุดแล้วครับหลุดแล้วหลุดไหมหลุดหมดหรือเปล่าไหวไหมขึ้นมาไหวไหมทีมงานดูครับทีมงานใต้น้ำเฮ้ยนานจังอ่ะเฮ้ยโอ้กำลังกดครับกดตะกั่วไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวเฮ้ยขึ้นแล้วโอ้ยโอ้โหโอเคตั้งตะกี้มันล็อกตรงตัวเขาเรียกว่าตะกั่วฮะมันล็อกแน่นมากโอ้ตะกี้ผมดึงแบบมันเกือบไม่ออกครับถ้าดึงออกไม่ทันจมน้ำนะรู้เปล่าครับผมเหลือตะกั่วครับผมโอ้โหตะกั่วนี่แน่นเลยตะกี้นี้โอ้โหคุณใส่ไปหลายลูกเกินนี่ใช่ครับและแล้วก็สามารถลุ้นจากพันธนาการทั้งหมดได้เป็นที่เรียบร้อยว้าเล่นเอาใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมเพราะนอกจากว่าจะต้องกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดแล้วจะต้องเพ่งสมาธิกับการปลดพันธนาการทั้งหมดอีกต่างหากและทั้งหมดนี้ก็ขอบอกเลยนะครับว่ามันเป็นการแสดงที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีคุณผู้ชมทางบ้านห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาดนะครับคุณผู้ชมเราต้องมาถามน้องคริสตันก่อนนะครับว่าทำไมถึงชอบทำอะไรเป็นศิลปะที่แบบเสี่ยงตายแบบนี้ครับเพราะว่าในประเทศไทยนะครับยังไม่มีใครแสดงแนวนี้ครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาแสดงครับผมเป็นคนแรกครับผมแล้วคิดว่าโปรเจกต์หน้าครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรให้เสี่ยงตายมากกว่านี้ไหมครับมีครับผมที่คิดเอาไว้คือต้องมีการแบบว่าต้องมีแขวนตัวเองอยู่กลางอากาศเลยแล้วก็เอาหัวห้อยลงมาแล้วจุดไฟกับเชือกอะไรอย่างนี้เลยครับจุดไฟกับเชือกถ้าเชือกขาดหัวตกลงมาคอหักตายครับผมเราก็ต้องหนีพนักงานแล้วก็ออกมาก่อนครับนี่คือโปรเจกต์ข้างหน้าซึ่งอึ้งทึ่งเสียงเราจะมาถ่ายอย่างแน่นอนครับผมนะครับไอการแสดงแบบนี้ครับน้องคิดตันครับมีใครเคยพลาดไหมถ้าเกิดเป็นทางต่างประเทศเนี่ยครับมีคนผิดพลาดมาหลายคนครับผมบางคนนี่ถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวโอ้ครับผมวันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับท่านผู้ชมเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับชื่อว่าคริสตันซึ่งเป็นนักเสี่ยงตายปลดพันธนาการของตัวเองอย่างฉีกกฎเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณโรงเรียนโยธินบุรณะ2ครับและก็น้องคริสตันมากๆนะครับที่มาโชว์ให้เราดูในวันนี้เห็นแล้วก็อึ้งทึ่งเสียวตามๆกันนะครับและผมขอการันตีนะครับว่านักแสดงปลดพันธนาการทามัจจุราชอึ้งทึ่งเสียวอ้าวไปแล้วเหรอขึ้นมา